นี่ห้องอะไรครับเนี่ยทำไมมันรกอย่างนี้ครับห้องเก็บของครับโอ้ดูว่าเพื่อมีน้ำเป็นหน้ากากเลยไหนหันหน้ามาสิหน้ากากหน้านิ่งยังไม่ตรงๆตอนแรกเบียร์คิดว่าตอนนี้นะครับที่บ้านเราฝนตกลมแรงมากเลยนะครับดูดิพายุฤดูร้อนเก้าอี้นี่ล้มเองนะครับพัดไปเลยโอ้ต้นไม้แม่บีเพิ่งลงดินดูเอียงต้นแบบแต่ต้นยังอ่อนรูอยู่เดี๋ยวฝนหยุดเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวป้าบาสเนี่ยจะพาไปสำรวจรอบบ้านว่ามีอะไรที่ปลิวไปบ้างตรงเท้าแม่จุยเลยถึงสนามก็ปลุมแรงถึงใบไม้เรามาในครัวครับโอ้โหดูลมโอ้โหสนามหญ้าพึ่งตัดอะไรล่วงมาเต็มเลยฝักต้นกระถิ่นเต็มเลยอ่ะโอ้วิ่งดูลมลมแรงจัดจุลีอยู่ในใบเต็มสนามเลยเรียบร้อยอ่ะตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วเราไปสำรวจกันว่ามีอะไรเสียหายบ้างนี่เริ่มจากเก้าอี้ก่อนเลยล้มครับมาเดี๋ยวให้แม่บีจับตั้งนี่ฝนนี่ต้นไม้มีต้นไหนหลุดไปบ้างป่ะไม่มีใช่ป่ะไม่น่าจะหลุดตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเสียหายนะกระถางแม่ปิวนี่อ๋อกระถางแค่กระถางปิวอ่ะเดี๋ยวเราวนทางนี้ก่อนเราวนทางขวาก่อนตู้รองเท้าน้ำเข้ามาบีมบอกเพิ่งซื้อมาใหม่อ๋อไม่เข้าบีมจะรองเท้าทำไมนู่นใส่รองเท้าแตะนู่นใส่รองเท้าแตะดีกว่าใส่รองเท้าแตะโอ้นะไปครับสำรวจยังเลยต้นนี้เป็นไงอ่ะเนี่ยเพิ่งเอาลงดินน่ะยังไปหน่อยปกติต้นเนี้ยตรงเลยต้นเนี้ยจะแบบนี้รอยังไปหน่อยโดนลมเดี๋ยวคงดึงกลับมามั้งเดี๋ยวเขาไปตั้งต้นใส่ใบสักนะมาข้างรถก่อนข้างตรงนี้ฝักอันเนี้ยล่นมาเต็มเลยก็คือต้นเนี้ยแม่บีบอกต้นกระถิ่นหมาก็ไม่รู้จักหรอกไม่ใช่กระถิ่นเนาะขี้เล็กว่าฝักขี้เล็กโอ้นี่ให้แม่บีเก็บนะพอเมื่อวานป้าเพิ่งตัดหญ้าไปนี่ให้ป้ามานั่งเก็บอีกเหนื่อยเลยว่าต้นกระถิ่นปิวมาเต็มเลยโอ้ปิวไปถึงตรงนู้นปิวไปถึงตรงนู้นเลยอ่ะถ้ารู้ว่าฝนจะตกจะไม่รดน้ำต้นไม้ไม่รดน้ำหญ้าบีมไปไหนรองเท้ายังปิวอ่ะคิดดูดิรองเท้าปิวรองเท้าปิวได้ไงอ่ะไปเก็บรองเท้าโอ้ปิวออกมารองเท้าหนักนะใช่ถ้าปิวเยอะก็ฝักเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นแต่ฝักนี้ใบไม้ไม่ลงเนอะใบไม้ไม่ร่วงอ่ะก็ใบเขายังไม่พัดใบนะอ่ะนี่รองเท้าเอาวางนี่เท้าปูมาดิแล้วก็มีถุงมีกล้องอาหารหมาก็ไม่มีอะไรปิวเยอะแยะมากมายนะส่วนใหญ่จะเป็นฝักต้นไอ้นั่นน่ะต้นอะไรไม่รู้ต้นขี้เหล็กเอ้าอะไรอยู่ในถังเนี่ยปิวล่นลงไปปิวล่นลงไปในถังน้ำนี่เราไม่ได้ขึ้นไปดูในห้องแต่ละห้องดูข้างล่างก่อนเพราะบ้านเราเพิ่งซื้อเราจะได้สำรวจว่ามันมีอะไรรั่วไหมกระถางต้นไม้แม่บีอยู่ดีอยู่ครบมีแต่นั้นมันปิวมันเป็นกระถางเปล่าต้นไม้หน้าบ้านเราก็ยังอยู่ครบครับต้นไม้ของสวนย่อมส่วนกลางไปสำรวจชั้นสองกันว่ามีอะไรรั่วไหมเนี่ยตรงนี้มีป่ะน้ำเพราะของเราทอดหน้าต่างออกไปแล้วเขาให้ดูข้างบนว่ามีรอยน้ำบ้างรอยช่ำๆถ้าหลังคารั่วมันก็จะเห็นดูเลยเพื่อบางทีสาดเข้ามาหน้าต่างไงเยี่ยมเลยนี่ห้องอะไรครับเนี่ยทำไมมันรกอย่างนี้ครับห้องเก็บของครับโอ้ดูว่าเพื่อมีเป็นหน้ากากเลยไหนหันหน้ามาสิหน้ากากหน้านิ่ง
ยังไม่ตรงๆตอนแรกเมียคิดว่าอันนี้ผงอะไรผงอะไรอ่ะที่แท้ผงบาชีจิงจกใช่ขาวๆไงแล้วผิวลาขึ้นไม่ใช่ลามันเป็นคราบขาวสเปรย์ฉีดจิงจกนี่ห้องเก็บของของเราครับยังไม่ได้จัดให้เป็นระเบียบนะป๋าเนี่ยมาจัดเรียบร้อยแล้วแล้วแม่บีก็มาทำรกต่อแต่นี้รู้สึกจะเก็บเขาทีไปส่วนหนึ่งตอนแรกรกกว่านี้ครับแหมสำรวจนี่ห้องน้ำห้องนี้ของเราไม่ค่อยได้ใช้เลยนะห้องนี้เป็นห้องน้ำเขาเรียกว่าอะไรห้องน้ำรวมนะถ้าเกิดอยู่กันหลายครอบครัวรอตอนบีมโตไงถ้าบีมโตบีมนอนห้องนี้อ่ะบีมก็ได้ใช้ห้องน้ำนี้เข้าใจไหมครับบีมเมื่อไรจะแยกห้องบีมเมื่อไรจะแยกห้องนอนไม่แยกสำรวจห้องนอนแล้วเปิดไฟสิเปิดม่านเลยดีกว่าไม่มีน้ำด้วยเปิดม่านเลยได้เห็นนี่จะดูไงคือจะดูน้ำเพื่อน้ำมันรั่วมาทางหน้าต่างนะดูน้ำชิงหน้าต่างนะอันนี้เปิดม่านทั้งหมดนี่ที่นอนป๋าดูดิเตียงบนเนี่ยยกให้แม่บีกับน้องบีมนะเพราะว่านอนดิ้นกันทั้งแม่ทั้งลูกแล้วป๋านอนไม่หลับป๋าเลยหนีลงไปนอนที่พื้นโอ้ดูระเบียงขี้ดินกันตีเลยถึงฝนไม่ตกก็ขี้ดินอยู่แล้วเพราะแม่บีไม่ค่อยออกไปทำความสะอาดโอ้มุมสูงหมู่บ้านแล้วครับไอ้สำรวจตรงนู้นเป็นไงไม่ถอดหน้ากากเหรอไหนมีน้ำอะไรไหมต้องให้แม่บีสำรวจครับไม่น่าเข้าหรอกครับติดหลังว่าอย่าลืมบ้านเราเคยผ่านมาแล้วหนึ่งฝนนะไม่มีหลังจากที่เราไปสำรวจรอบๆ บ้านนะครับเราก็เริ่มหิวนะครับเราก็สั่งอาหารมากินที่บ้านนะครับเป็นซุกี้อันนี้ใครอยู่บ้านปุ่งสั่งกินได้นะครับร้านโอชะนะครับโอ้โห199บาทให้มาเยอะมากนี่สิ่งของที่เขาให้มา199บาทอันนี้ไม่เกี่ยวไปซื้อเซเว่นมาอันนี้เนี้ยหมดเลยแล้วก็มีผักด้วยน้ำซุปหอมมากครับร้านเพื่อนปลาบาสเองนะครับร้านโอชะอันนี้เราก็รอน้ำเดือดก่อนนะครับส่วนน้องบีมนี่กินหมี่ที่เขาให้มาก่อนเลยน้องบีมซุกี้ไม่อิ่มหรือไงครับซื้อขนมจีบมากินเหรอกินขนมจีบโอ้น้ำเดือดแล้วครับเรามาใส่ไข่กันครับว้าวโอ้น่ากินมากๆเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเราขอตัวกินก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ป้าบาสแม่บีน้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายหน้ากากหน้านิ่ง